ของไซต์ไทยแลนด์นะครับไปกันที่แวดวงตุลาการศาลยุติธรรมย้ำนะครับเราจะไปตรวจแนวรบในแวดวงศาลยุติธรรมย้ำว่าศาลยุติธรรมปัจจุบันมีอยู่หลายศาลนะฮะเยอะค่ะในแวดวงศาลยุติธรรมนั้นกำลังกระเพื่อมกันด้วยเรื่องหลักคิดจริยธรรมจริยธรรมวงเล็บทางการเมืองของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมควรอยู่ตรงไหนควรเป็นอย่างไรกำลังมีกรณีศึกษากำลังมีตัวอย่างมีตุ๊กตาที่ทำให้เกิดการกระเพื่อมเต็มกันหมดย้อนกลับไปปีที่แล้วก่อนใช่ใช่ ปีที่แล้วคุณแบบสาวใจเย็นๆเหตุเกิดเมื่อปีที่แล้วย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณวิรัตชินวินิจกุลรองประธานศาลฎีกาไปรับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ามกลางคำถามจากสังคมเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวอันนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการศาลยุติธรรมหรือกตด้วยนะทีนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณไปเป็นนายกสภารามคำแหงถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณก็เป็นตุลาการอยู่ด้วยมันจะทับซ้อนหรือไม่มันจะยุ่งเวลาก็มีเรื่องกันนะจากปีที่แล้วว่าแรงเนี่ยแต่ปีนี้แรงกว่าใช่ค่ะปีนี้แรงกว่าปีที่แล้วยังเป็นเรื่องของการไปเป็นนายกสภาของมหาวิทยาลัยใช่ไหมใช่แล้วค่ะพอมาปีนี้ไปยุ่งกับการเมืองเลยอันนี้ยิ่งชัดเจนเลยเริ่มจากอย่างนี้ก่อนครับคสช.ได้แต่งตั้งคุณมนตรีศรีเอี่ยมสะอาดผู้พิพากษาอาวุโสไปเป็นสนช.ใช่ค่ะต่อมาคุณมนตรีในฐานะสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็ได้ตั้งผู้พิพากษา2คนด้วยกันค่ะคนที่1ธานีสิงหนาถผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสนช.ใช่ค่ะตั้งสุริยันหงวิไลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะคะเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวของสนช.มันเกิดประเด็นกันขึ้นมาเฉพาะคุณมนตรีนั้นก็ยุ่งพออยู่ละค่ะการที่เอาคุณธานีเอาคุณสุริยันเข้าไปเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวสนช.เนี่ยมันแดนการเมืองหรือเปล่าตำแหน่งทางการเมืองนอกเหนือจากนี้ปีนี้ยังมีเรื่องซ้อนกันเข้ามาอีกค่ะปรากฏว่าท่านผู้ชมคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคุณอดุลขันทองเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาคุณอดุลขันทองเป็นคุณอดุลขันทองเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะจากตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ค่ะการตั้งการที่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ไปเป็นที่ปรึกษาการเมืองที่ปรึกษารัฐมนตรีนั้นก็คือการเมืองการเมืองตำแหน่งทางการเมืองผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวสนช.สนช.ที่ปรึกษาทั้งตีเหล่านี้เป็นแดนการเมืองหรือไม่ใช่ค่ะมันเกิดการทุ่มทิ้งถกเถียงกันว่าโดยจริยธรรมของผู้พิพากษาควรหรือไม่หลายคนก็แย้งว่าขณะนี้ประเทศไทยสถานการณ์พิเศษทุกอย่างมันต้องพิเศษไม่ทราบสิครับเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสราวุธนะคะเบญจกุลนะคะรองเลขาธิการศาลยุติธรรมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสราวุธครับคุณอมรรัตน์คุณทนายครับครับครับเรื่องนี้ผมก็จะว่าทั้งเรื่องของคุณวิรัตชินวินิจกุลทั้งเรื่องของคุณอดุลขันทองทั้งเรื่องของคุณมนตรีศรีเอี่ยมสะอาดแล้วก็พันถึงคุณธานีคุณสุริยันนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยได้เข้าไปพิจารณากันในที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตุลาการหรือกตแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่ยุติใช่ไหมครับครับเรื่องนี้กตยังไม่ได้มีมตินะครับในกรณีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ชำนาญการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับนิยามกันนิดนึงนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีมันตำแหน่งการเมืองชัดๆเลยนะฮะครับผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสนช.มันก็ตำแหน่งทางการเมืองใช่ไหมครับครับก็คือตามกฎหมายพรบระเบียบราชการฝ่ายตุลาการฝ่ายธรรมมาตรา59เนี่ยกำหนดไว้ว่าข้าราชการตุลาการเนี่ยต้องไม่เป็นข้าราชการการเมืองนะครับครับว่าซึ่งกรณีที่ตั้งอย่างนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา41เนี่ยกำหนดยกเว้นไว้ให้ครับค่ะตั้งขึ้นมาแต่ว่ากรณีของผู้ศึกษาเนี่ยนอกจากมาตรา59วงเล็บ4แล้วเนี่ยวงเล็บ5เนี่ยเรายังมีประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการกำกับอีกชั้นหนึ่งด้วยประมวลจริยธรรมว่าไว้อย่างไรครับประมวลจริยธรรมครับเป็นข้อห้ามชัดเจนเลยหรือเปล่าคะครับก็เป็นข้อห้ามในเรื่องการไปประกอบวิชาชีพอย่างอื่นนะครับในข้อ9ของประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการนะครับประกอบวิชาชีพอย่างอื่นไปเข้าร่วมกิจกรรมใดๆที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อการดำรงตำแหน่งในหน้าที่นะครับครับตามแบบหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของผู้ศึกษาครับคือว่าผู้ศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมใดๆเนี่ยต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยว่าการไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ศึกษาหรือไม่ครับครับ
โอ้โหทีนี้ดูจากกฎหมายเรื่องระเบียบข้าราชการตุลาการแล้วก็ประกอบกับประมวลจริยธรรมตุลาการมันน่าจะชัดเจนนะครับบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องของรายละอักษรมันไม่ใช่เรื่องมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมายกเว้นอะไรต่อมีอะไรยังมีเรื่องที่เขาเรียกกันว่าจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการสนช.นะฮะซึ่งก็รับกันว่ามันคือตำแหน่งทางการเมืองนะฮะทำไมมันจบไม่ได้ในกต.ครับคุณสราวุฒิครับเรื่องนี้ต้องจบแน่นอนครับยังไงท้ายที่สุดกต.ก็จะต้องมีมตินะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านประธานศาลฎีกาได้แสดงจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปรึกษาว่าต้องมีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางต้องยึดมั่นในความเป็นอิสระของสถาบันตุลาการนะครับซึ่งเหมือนที่คุณดนัยได้พูดนะครับว่าปฏิบัติตนเนี่ยต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนแล้วก็ประเพณีปฏิบัติของทางราชการด้วยแล้วก็จริยธรรมข้าราชการตุลาการซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเอามาประกอบกันพิจารณาของกต.ทั้งหมดนะครับค่ะถ้าดูตามระเบียบจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ตำแหน่งนี้ทั้ง3บุคคลนี้ไม่สามารถที่จะไปรับตำแหน่งได้เลยนะคะถ้าจะมองแบบถ้าในสถานการณ์ปกติไม่มีรัฐธรรมนูญมาตรา41ยกเว้นไว้นะครับทำไม่ได้อยู่แล้วขัดต่อกฎหมายครับมันขัดต่อกฎหมายใช่ครับมาตรา59วงเล็บ5นะครับแม้กระทั่งการไปเป็นสนช.นะฮะสภานิติบัญญัตินะครับถ้าในสถานการณ์ปกติก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมถูกต้องครับเป็นไปไม่ได้เพราะว่าขัดกับมาตรา59อนุ5นะครับแต่ว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา41ยกเว้นไว้ครับครับผมเพราะฉะนั้นสนช.ก็เลยเป็นไปนั่งในตำแหน่งนี้โดยไม่ต้องเข้าที่ประชุมกต.ครับครับถูกต้องครับรัฐธรรมนูญยกเว้นไว้ครับว่าจะรัฐธรรมนูญสูงกว่ากฎหมายปกตินะครับทีนี้ตัวรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมันยกเว้นครอบคลุมลึกถึงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวสนช.ด้วยหรือไม่ครับถ้าจะตีความกฎหมายกันตอนนี้ตำแหน่งข้าราชการการเมืองเขาเขียนกว้างๆนะครับไม่ได้ลงไปรายละเอียดว่าตำแหน่งไหนนะครับแต่ว่าตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองเพราะนั้นก็ได้รับการยกเว้นตามมาตรา41ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแต่ในสุดอย่างที่คุณสราวุธว่าในแวดวงของตุลาการนั้นมันมีอะไรที่มากกว่าและลักษณ์มันมีเรื่องของประเพณีมีเรื่องของจริยธรรมที่ไม่ใช่ลักษณ์เข้ามากำหนดเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะใช่ไหมครับครับครับผมแล้วเมื่อวานในที่ประชุมกต.นั้นท่านประธานศาลฎีกาก็แสดงจุดยืนชัดเจนครับท่านประธานได้มีจุดยืนชัดเจนตามที่ได้แจ้งให้ทางสื่อมวลชนทราบแล้วถ้าว่าตามจุดยืนที่ชัดเจนที่แสดงในที่ประชุมเมื่อวานนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอดุลคุณธานีคุณสุริยันเนี่ยต้องไปลาออกใช่ไหมครับอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเพราะเรื่องการลาออกมันเป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับถ้าไม่ลาออกบุคคลเหล่านั้นก็ยังได้รับความคุ้มครองตามมาตรา41รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขณะนี้มาตรา41ยังยกเว้นอยู่นะครับว่าการเป็นผู้ปรึกษาต้องปฏิบัติตามมติกต.ครับถ้าสภามีมติว่าไม่ให้ไปก็ต้องไม่ไปครับอ๋องั้นอยู่ที่มติกต.ละถ้ามติกต.บอกว่าไม่ให้ไปก็จะต้องไม่สามารถไปรับตำแหน่งได้ใช่ครับอยู่ที่มติกต.ใช่ไหมคะณขณะนี้แต่ว่ามติกต.จะไปแย้งกับมาตรา41ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวได้หรือไม่ครับคือคำว่าแย้งเนี่ยถามว่ากฎหมายยกเว้นให้แต่ว่าการที่จะให้ผู้ปรึกษาไปดำรงตำแหน่งเหล่านี้หรือไม่เนี่ยกฎรายละเอียดเนี่ยต้องรับการอนุญาตจากกต.ซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานคนสุดท้ายผู้ปรึกษาครับเพราะฉะนั้นผู้ปรึกษาทุกคนก็เคารพและปฏิบัติตามมติของกต.นะครับและกฎหมายก็เขียนไว้ชัดคือกฎหมายยกเว้นไม่ให้ก็จริงแต่ว่าการจะไปหรือไม่ไปเนี่ยก็เหมือนที่คุณในถามนะครับว่าเราได้ก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนคนแต่ละคนนะครับหรือว่าจะไม่ไปได้ไหมหรือว่าถ้ากต.มีมติโอเคไม่ได้แปลว่าไปขัดแย้งกันแล้วมั้งค่ะได้ครับขอบคุณมากครับคุณสราวุธชัดเจนครับขอบคุณนะคะคุณสราวุธเบญจกุลนะคะรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะก็ต่อจะประชุมกันอีกครั้ง17พฤศจิกายนก็คงจะได้เห็นจริยธรรมทางการเมืองของพระสายยุคนี้กันนะครับได้แล้วพักสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเมื่อวานผมมีโอกาสได้จะเจอสนทนาธรรมในช่วงสั้นๆนั่นนะครับกับคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมสมัยรัฐบาลพลเอกสุยุทธ์ปัจจุบันเป็นสปช.คนหนึ่งใช่แล้วนะครับเมื่อพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขนะครับด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งครับคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปสายหน้าแล้วถอนหายใจในทีผมก็ถามว่าถอนผมถามหมอถอนหายใจทำไมแปลว่าอะไรหมอบอกว่าปัญหาความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุขเห็นทีจะจบไม่ลงเพราะว่ามันลงลึกเหลือเกินมันลงลึกเกินไปเสียแล้วผมก็ถามในเชิงดักคอเล็กๆนะครับ
เป็นเพราะว่าพี่ๆของหมอชนบทกระโดดลงไปเป็นคู่ความขัดแย้งเสียเองใช่ไหมครับจึงทำให้ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวกลางในการที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มันลึกซึ้งเหลือเกินระหว่างปีของปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอณรงค์กับหมอชนบทและคนตระกูลสอทั้งหลายใช่หรือไม่ได้คำตอบไหมคะคุณหมอพลเดชปิ่นประเทศก็ถอนหายใจอีกหนึ่งทีรวมทั้งสิ้นนับได้สองทีถอนหายใจผมว่านี่คือโจทย์ใหญ่ผมว่าถ้าปลัดไม่ไปรัฐมนตรีก็ต้องไปเอางั้นเลยนะถ้ารัฐมนตรีไปปลัดก็อยู่ได้และผมก็เชื่อว่าครม.ประยุทธ์สองจะมาเร็วกว่ากำหนดก็เพราะไอ้เรื่องกระทรวงหมอนั่นแหละหรืออีโก้ของหมอนั่นแหละที่ไม่ยอมกันติดตามกันต่อนะกระทรวงนี้ยังมีเรื่องวุ่นๆวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ